มื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีโอกาสต้อนรับน้องยามที่กลับมาโชว์ความสามารถบนเวทีของเราอีกครั้งกับความฝันที่จะมอบให้กับเพื่อนๆและน้องที่โรงเรียนครับแล้วความฝันวันนี้ล่ะลูกอยากได้แป้นให้โรงเรียนครับแป้นใช่ปั้นเนี่ยให้โรงเรียนครับเพราะว่าแป้นของโรงเรียนเนี่ยมันเก่ามากแล้วครับครับเวลาปั้นมันก็ไม่ดีมันก็โยกเยกบ้างก็เลยอยากได้แป้นใหม่ให้น้องๆที่โรงเรียนครับฝึกโอ้ยนี่เพื่อแผ่ไปถึงน้องแล้วดีจังดีจังเฉียบขาดให้ปั้นเจดีให้เสร็จภายในเวลา60วินาทีครับเฮ้ยเริ่มเห็นแล้วโอ้10 9 8 7 6แล้วเรายังมีความฝันเดิมไหมโตขึ้นไปอยากเป็นอะไรครับความฝันเดิมก็เป็นอาจารย์แต่ตอนนี้มีเพิ่มเข้ามาก็คืออยากเป็นศิลปินด้วยในตัวต้องได้ดูท่าเขานะดูท่าเขานะคือเรามีใครเป็นไอดอลครับอาจารย์เฉลิมชัยเราให้สร้างสรรค์งานปั้นที่ไม่เคยปั้นมาก่อนให้เวลายาม10ชั่วโมงพวกเราให้ผ่านครับคิดว่ามีความฝันหนึ่งที่น่าจะดีสำหรับยามเราก็เลยติดต่อไปที่อาจารย์เฉลิมชัยโกสิทธิพัฒน์อาจารย์เฉลิมชัยฝากบอกว่ามาได้เลยรับยามเป็นลูกศิษย์ครับยามลูกเรื่องค่าใช้จ่ายทางการศึกษาจะไม่ใช่อุปสรรคต่อไปทางมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาจะดูแลค่าใช้จ่ายค่าเทอมให้ยามตั้งแต่วันนี้จนเรียนจบปริญญาตรีครับเก่งมากยามและสุดยอดความฝันของน้องยามก็เป็นจริงกับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตที่จะได้ไปฝึกฝีมือกับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ไอดอลที่น้องยามชื่นชอบครับซึ่งในการเดินทางครั้งนี้น้องยามก็ได้รับการสนับสนุนจากสายการบินนกแอร์ในการเดินทางไปที่วัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายครับซึ่งน้องยามคงต้องใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนในการเดินทางมาเพื่อเรียนรู้ขัดเกลาและพัฒนาฝีมือกับอาจารย์เฉลิมชัยที่วัดร่องขุ่นแห่งนี้อ้าวเฮ้ยครับผมดีเป็นไงไอ้ตัวเนี้ยที่ชอบปั้นเนี่ยนะครับมีพรสวรรค์อยู่อยากมาอยู่วัดร่องขุ่นมั้ยอยู่วัดครับปั้นอะไรบ้างอ่ะปั้นงานทั่วไปงานพวกพระพิฆเนศพวกพระเออไอ้ยาแต่ปูนยังไม่เป็นก็เลยมาจะมาฝึกพวกปูนมาเด้มาได้เป็นเธอมานอนนะครับลองดูนะขยันนะต้องขยันนะรู้เปล่าขยันศิลปะต้องขยันนะไม่ขยันเราก็ไม่เก่งนะสนับสนุนเด็กๆให้มันเก่งบ้านเมืองเราจะได้มีคนเก่งเยอะๆนะลูกเราเก่งเราก็ได้สร้างงานให้แก่ประเทศชาติของเราเห็นไหมโชคดีที่สุดเก่งๆและด้วยความกตัญญูบวกกับฝีมือทำให้น้องยามได้มีโอกาสเข้าพบกับคุณต๊อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาเพื่อรับมอบทุนการศึกษาอีกด้วยครับขอบคุณในโอกาส
ยินดีครับก็ต้องตั้งใจเรียนแหละแล้วก็คีบความสามารถตั้งใจทำสิ่งที่เก่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเราไปไม่ได้ถ้าเราเก่งเองปั้นเก่งไม่มีใครเอาจากเราได้สิ่งเดียวทำให้เต็มที่โอเคและน้องยามก็ได้รับทุนการศึกษาจนเรียนจบปริญญาตรีจากมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภารายการซุปเปอร์เทนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับซุปเปอร์เทนซีซั่น3ทุกวันเสาร์เวลา 4:40 น